วันที่14มกราคมนะฮะจะเป็นวันแรกที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่มีคุณพีรพันธ์เป็นประธานใช่ตอนแรกเราคิดกันว่ามันคงเขาคงขัดขวางการแก้แต่นี่มันมีแหล่งข่าวไม่ใช่แหล่งข่าวมีสื่อที่เชื่อถือได้ใช่รายงานว่าดีมากเป็นสื่อที่ดีที่สุดในประเทศไทยเขาเชื่อกันว่าจะมีการแก้เพราะโดยรัฐบาลเองด้วยโดยฝ่ายรัฐบาลเองเพื่อค้ำลุงใครคมชัดลึกครับฮะคมชัดลึกครับพาดหัวแก้รัฐธรรมนูญเสริมแกล่งบัลลังก์บิ๊กตู่จริงนี่มันน่าเชื่อถือได้นะน่าเชื่อถือได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราเคยวิเคราะห์กันแล้วคือถ้าฉลาดต้องแก้แก้เพื่ออะไรนะเขาบอกนะแน่นอนว่าฝ่ายค้านเนี่ยที่ตั้งธงแก้มาตรา256เพื่อเปิดทางให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นสวนทางกับกรรมธิการในสัดส่วนของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐอย่างสิ้นเชิงแต่แม้การซีกนี้นำโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันเตรียมประเด็นข้อมูลและประเด็นมาหักล้างธงของฝ่ายค้านบลา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 ข้ามไปนะแน่นอนเขาหักเรารู้อยู่แล้วฝ่ายค้านแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแก้เนี่ยคืออันที่หนึ่งนะฮะมาตรา144ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปมีส่วนได้เสียในการใช้งบประมาณสิ่งที่เขาจะแก้ต่างกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยปลายทางเนี่ยคือแก้ทั้งฉบับแก้ทั้งฉบับแต่อันนี้เขาจะแก้รายมาตราและสิ่งที่เขาจะแก้มาตราแรกคือต้องการแก้เรื่องสวเรื่องอำนาจเรื่องประเภทแบบในยุทธศาสตร์ชาติอะไรสืบทอดอำนาจทั้งหลายแหละแต่เขาไม่ใช่เขาจะแก้สิ่งที่มันเป็นสิ่งมัดมือมัดเท้าสิ่งที่มันเป็นมัดมือมัดเท้าอันที่หนึ่งคือมาตรา144อันนี้เป็นเรื่องห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปมีส่วนได้เสียในงบประมาณซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งอย่างเช่นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณไม่เข้ามาเป็นเลขานุการกรรมธิการส.ส. 13คนต้องมาเป็นเลขานุการเองไม่เคยปรากฏมาก่อนมาตรา144เนี่ยฝ่ายค้านก็เห็นด้วยว่าควรจะแก้ไขครับแล้วก็มาตรา44เนี่ยเป็นมาตราที่จริงๆแล้วหมกเม็ดคือหมกเม็ดไว้เยอะมากบอกว่าถ้าโอ้ถ้าผิดถึงขั้นแบบคล้ายๆว่าเอาส.ส.แปรยติไปลงพื้นที่ตัวเองแปรยติไปใช้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองของต่างๆนี่ถึงขั้นยุบพรรคเลยนะยุบพรรคฮะมีใช้เขียนไว้นะสิ้นสุดสมาชิกภาพเลยภายใน15วันด้วยนะและมันมีวรรคสุดท้ายบางคนไม่รู้วรรคสุดท้ายเนี่ยบอกว่าใครที่ไปแจ้งศาลรัฐธรรมนูญและปปช.นะศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ต้องปิดด้วยไม่บอกด้วยว่าใครเป็นคนแจ้งกะว่าส.ส.เขาจะไปเล่นกันเองอันนี้มันหมกเม็ดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลนะมาตรานี้จะเอาไว้ล้มรัฐบาลมาตรานี้มันเอาไว้ยุบพรรคเพื่อไทยครับยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ดันมันเป็นรัฐบาลพอดีเป็นรัฐบาลเองมันไม่จำเป็นแล้วไงเนี่ยแล้วมันหาไหมเนี่ยเมื่อซุปเปอร์โพลเนี่ยเคยวิจัยไว้เมื่อเดือนกันยาอยู่ดีๆก็โผล่มาถามเรื่อง144มาตรา144ว่าเนี่ยนักการเมืองอยากจะแก้ถามว่าประชาชนเคยอ่านไหมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 ไม่เคยอ่านแล้วแกก็เลยบอกว่าคุณนพดลกันนิกาก็เลยบอกเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องโกง มันจะแก้144เพื่อโกงนี่แหละอุ้ยคุณนพดลเดี๋ยวเตรียมถ้าเดี๋ยวเขาแก้144จริงๆคุณนพดลออกมาพูดแล้วกันนะฮะผม ผมว่าเป็นการถามเพื่อโยนหินถามทางเพื่อเปิดทางให้มีความชอบธรรมในการแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้มาตราเดียวนะมาตราถัดมา185อันนี้ระบบเลือกตั้งไหมไม่ใช่185นี่คือสสต้องไม่เป็นสร้างแซงผลประโยชน์ตัวเองของผู้อื่นคือสสไปแทรกแซงงานประจำของข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่ได้ไอ้ที่สสไปเป็นไอ้ที่ไปเป็นเลขารัฐมนตรีไม่ได้ไงฮะเป็นเลขารัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเลขาก็ไม่ได้ต้องไปเอาสสสอบตกมาเป็นอ่ะครับใช่อันนี้ก็อยากแก้มานานแล้วกลัวว่าประเภทแบบเดี๋ยวแต่ว่ายังเป็นเรื่องเล็กไงแต่ไหนแก้แล้วก็แก้ไปเลยแต่อันใหญ่ที่สุดเนี่ยระบบเลือกตั้งครับระบบเลือกตั้งเนี่ยและจัดสรรปันส่วนผสมของผู้เฒ่าไม่ใช้เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับพรรคขนาดกลางและพรรคแบบลุงตู่นี่แหละแต่พอปัญหาคือว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอั้นไงผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมันใช้เลือกตั้งครั้งหน้ามันก็ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะได้คะแนนเสียงนะใช่เขาประชานิยมนะใช่เฮ้ยเนี่ยบัตรคนจนเขาได้ไม่น้อยพูดง่ายที่ผ่านมาเขาได้ผิดคาดละเขาคิดว่าเขาจะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะปิดกั้นการเติบโตของพลังประชารัฐหรือเปล่าใช่มันใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะดูดส.ส.เข้ามาอีกดูดอะไรเข้ามาอีกเนี่ยพลังประชารัฐนี่ไอ้รัฐธรรมนูญมาตรานี้ไอ้ระบบเลือกตั้งนี้มันเป็นอุปสรรคสำหรับมันเป็นอุปสรรคเข้มแข็งของรัฐบาลเออของพลังประชารัฐเองใช่
2 Prime Ministers กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะแก้ระบบเลือกตั้งให้นะผมว่าแก้อยู่แล้วแต่ว่ามากที่สุดเนี่ยมากที่สุดในระบบเลือกตั้งแบบนี้คุณได้ส.ส.ไม่เกิน200ไม่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าแก้ลำเพื่อไทยด้วยฮะก็เพื่อไทยเล่นไปเล่นระบบนี้ไงฮะเพื่อไทยเล่นส่งส.ส.แบบคล้ายๆแบบก็แตกพักได้อะเออแตกพักไงครับนะเดี๋ยวส.ส.เดี๋ยวเพื่อไทยรอบหน้าก็แตกคือไม่ยอมให้ปรับตัวเออเดี๋ยวถ้าเพื่อไทยแตกพักอีกจะทำไงอ่ะฮะเนี่ยเพื่อไทยรอบนี้เขาแตกพักแค่เดี๋ยวนะโดยระบบเนี่ยเพื่อไทยจะได้ส.ส.เท่าไหร่110ตามสัดส่วนอ่ะแต่จริงๆเพื่อไทยได้เกินมันต้องเท่าไหร่137ใช่ไหม136 137มันนี่อันเนี้ยต้องแก้ลำเพื่อไทยไม่แก้ลำไม่ได้ครับอันเนี้ยยังไม่แอะบอกคมชัดลึกยังไม่บอกว่าตกลงจะแก้แบบไหนนะแต่เขาบอกว่าอาจจะมีความจำเป็นก็ได้เพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่มีหลักประกันแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยถ้ากลับมาแก้ระบบเลือกตั้งต้องให้เหนือก็คู่แข่งขึ้นไปอีกใช่ไหมทีนี้ก็คือแบบจำเป็นก็ได้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องยุบสภาถ้ายุบสภาเนี่ยต้องได้เปรียบคู่แข่งได้เปรียบก็คือแก้มันเปลี่ยนระบบเลือกตั้งผมยังคิดว่าจำเป็นอะถ้าจะยุบสภาเมื่อไหร่ต้องแก้ระบบเลือกตั้งด้วยหลายเหตุผลคือแต่แน่นอนเขาค้ำประกันอยู่แล้วคือคุณแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกว่าคุณไปเดินหาเสียงได้เลยคือไม่ว่าจะเลือกตั้งระบบไหนคุณก็บอกว่ามี250สว.อยู่แล้วมี250สว.เราเป็นรัฐบาลชัวร์ยังไงผมเป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยเราเป็นรัฐบาลแน่นอนบอกแล้วอย่างที่ตั้งแต่ตอนประเมินเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นว่าก็คือหัวขนงหัวคะแนนระบบอุปถัมภ์ทั้งหลายในพื้นที่เนี่ยยังไงก็ต้องเชียร์คุณไม่เชียร์ได้ไงเดี๋ยวเขาเป็นรัฐบาลก็ไม่ให้งบเนี่ยงั้นอันนี้คือมันคือสิ่งที่หลักประกันชัยชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่อีกอันหนึ่งผมคิดว่าก็คือว่าถ้าทำแบบนี้หนึ่งก็คือว่าต้องแก้มาให้เพื่อไทยไปลงแบบชิงเป็นส.ส.แบบส.ส.เขตชิงส.ส.เขตไว้ก่อนแบบเพื่อไทยต้องทำลายระบบนี้ที่แบบที่เพื่อไทยเอามาสู้ทำลายจุดอ่อนที่ช่องโหว่ที่ทำให้เพื่อไทยเอามาสู้ได้แล้วอีกอันหนึ่งผมคิดว่าคือไอ้การที่พอมันเป็นช่องโหว่นะแล้วมันทำให้เกิดที่ไปแตกเบี้ยพรรคเล็กสูตรคำนวณส.ส.ใช่ไหมไอ้สูตรคำนวณตัวเนี้ยมันใช้ได้ครั้งเดียวมันใช้ครั้งหน้าเลยประชาชนลุมกระทืบแน่เนี่ยคือประชาชนลุมกระทืบแน่แล้วก็แบบคล้ายๆแบบคือมันจะมีคนตั้งพรรคแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดไม่มีใครยอมคุณแล้วทีนี้แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารพรรคเล็กก็ไม่ง่ายมันยิ่งบริหารยากเพราะฉะนั้นไอ้การสูตรพรรคเล็กเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ได้ครั้งเดียวไอ้สูตรคำนวณส.ส.ตั้งพรรคเล็กเนี่ยเอาพรรคเล็กมาโกงในระบบนี่แหละโกงระบบนี่แหละเรียกว่ายังไงล่ะโกงคณิตศาสตร์เนี่ยอันนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวแน่นอนรอบหน้านี่คนไม่ยอมแล้วอันนี้เขาต้องแก้นั่นแน่แต่ทีนี้จะแก้แบบไหนให้เขาได้เปรียบครับอันนี้เขาต้องไปนั่งดีลูกไม่ได้แปลว่าจะกลับมาสูตรเดิมที่เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบคนเลือกคนเลือกเขตเลือกพรรคเลือกบัญชีรายชื่ออาจจะพิสดารแบบอีกแบบนึงอีกนิดกว่านี้ก็ได้รอบที่แล้วไปเอาเยอรมันมาแต่ว่าเป็นเยอรมันตัดตอนฮะคือเยอรมันเขาไม่ได้ใช้แบบนี้เยอรมันเขามีบัตร2ใบอ้างเยอรมันคราวนี้จะใช้แบบไหนกัมพูชาไหมคงใส่กัมพูชาปิดยุบพรรคเล็กไปก่อนยุบพรรคเล็กยุบพรรคฝ่ายค้านไปก่อนยุบพรรคฝ่ายค้านก่อนแล้วก็เลือกตั้งพรรคเดียวแต่แหมมุกเดิมๆแบบนี้เนี่ยมันมุกเดิมแล้วนะอย่างนี้ก็มุกเดิมนะจะใช้ได้เหรอก็ไม่รู้ประชาธิปัตย์ก็แต่แน่ๆจำได้หมด50ได้ป่ะตอนแรกก็เลือกเขตใหญ่นะใช่เลือกแบบภาคเป็นบัญชีภาคประชาธิปัตย์คิดว่าตัวเองจะชนะก็ไปแก้เป็นบัญชีทั้งประเทศปี54เป็นไงแพ้ยับเลยใช่มั้ยฮะอ้าวแล้วงี้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคุณโกงแน่ครับเพราะว่าคุณมี250สว.อยู่แล้วมันโกงโดยระบบอยู่แล้วเออเรารู้แน่ๆคือเขาจะแก้มาตราไหนเราไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าเขาไม่แก้250สว.ยังไง250สว.ต้องอยู่ใช่มั้ยก็6พบ.เหล่าทัพยังอยู่อันนี้ชัวร์แล้วแต่ว่าเขาอยากได้หล่อกว่านี้เขาอยากได้เสียงข้างมากจากสสด้วยนั่นก็จะไปแก้ระบบเลือกตั้งแล้วก็จะคงแบบคล้ายๆว่าแก้ระบบเลือกตั้งมาให้แบบมาให้เพื่อผมก็มาให้เพื่อไทยเจาะแบบเจาะเฉพาะเขตแบบเมื่อก่อนแล้วก็แบบครั้งนี้แบบครั้งนี้แล้วก็มาให้มันมีพรรคเล็กมากเพราะจะคุมยากอะไรแล้วก็เผลอเนี่ยนะพี่แก้อะไรมาตราเผลอต่ออยู่ให้สวอีกแทนที่จะอยู่5ปีเอออาจจะเป็น10ปีทำไมจะทำไม่ได้เอาชุดใหม่ก็ได้ไงเอาตั้งใหม่แต่ยังเป็นบทเฉพาะการแบบเดิมก็เริ่มต้นใหม่ยืดบทเฉพาะการอีก5ปีถือว่าเริ่มต้นใหม่เพราะว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วอ้างว่าประชาชนเรียกร้องต้องการให้ลุงอยู่ต่อ
แต่ทีนี้มาตรา144เนี่ยผมว่ามันสมประโยชน์ไงฝ่ายค้านเนี่ยก็อยากได้คือฝ่ายค้านก็ไม่เชิงอยากได้นักหรอกเขาก็อยากจะได้มีงบไปตอบคำถามชาวบ้านไงไม่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ขนาดได้อยากได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านก็มันรู้สึกว่าถ้ามันทิ้งไว้ตอนฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ลำบากไงยังไงก็แก้ไปเถอะก็ยอมแก้ไปก็ไม่เป็นไรไงคือมาโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการแชปไตเนี่ยมันก็144มันก็ผมเข้าใจว่าไอ้เจตนา144แล้วพูดถึงเจตนานะไม่ได้พูดถึงเทคนิคและความหมกเม็ดของมันเนี่ยนะตั้งใจให้ไม่ใช่พอเป็นสสแล้วคุณก็มีงบทำงานไงแล้วคู่แข่งคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสสจะทำยังไงเขาก็จะแข่งได้ไม่เท่าเทียมไงเพราะผมเข้าใจว่าเจตนาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าผมว่ามาตรา44เนี่ยน่าจะแฮปปี้กันทุกฝ่ายคือที่มันทำอยู่เนี่ยสสฝ่ายค้านก็ขอแปรยติแบบคล้ายๆว่าเอาตัวเองเข้าไปช่วยพื้นที่ตัวเองก็ไม่ได้ครับใช่ไหมแต่ฝ่ายรัฐบาลทำได้นี่ทำได้เพราะใครไปฟ้องอ่ะฝ่ายรัฐบาลทำได้เขาไปขอแอบขอทางรัฐมนตรีย้อนกลับมาใช่ป่ะมันทำได้แต่ฝ่ายค้านขอไม่ได้นี่คือปัญหาแต่ผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะฮะคิดแบบอนาคตใหม่คิดคือตั้งเป็นสำนักวิจัยงบประมาณของรัฐสภาของสภาแล้วก็อันนี้ความจริงเป็นสิ่งที่ TDI เคยเสนอแล้วก็อาจารย์พวก TDI เขาก็เคยเสนอคือแบบเป็นสำนักวิจัยงบประมาณของรัฐสภาที่มันจะวิเคราะห์โครงการของรัฐบาลฮะแล้วจริงๆไอ้งบที่จะลงพื้นที่เนี่ยสำหรับสสเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับตัวงบก้อนใหญ่ให้สภามีกองทุนบางอย่างที่ทำงานด้านนี้เลยให้กับคนที่จะเป็นลงสมัครสสกับคนที่เป็นอดีตสสทำงานได้ช่วยชาวบ้านได้ในพื้นที่เออจริงๆทำได้นะได้ทำแบบงบสสในอดีตผมว่าได้นะผมไม่แปลกใจเลยคือถ้าคุณจะเอาแบบนี้นะก็ต้องให้เขามีทุนสู้ใช่ทุนสู้คือทุนสู้ของคนที่แบบคล้ายๆกับว่าคนที่เคยเป็นสสเรื่องต่างๆแต่ว่ามันต้องเกลี่ยกันแบบฮะพอประมาณหรือคนที่อยากจะเป็นสสก็ใช้ได้อะไรเงี้ยขอโครงการเข้ามาขอโครงการในการของการพิจารณาโครงการมีวิธีเยอะฮะที่จะบริหารจัดการนะครับแต่ว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มแล้ววันนี้14มกราพลิกล็อกเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะแก้อะไรนะจับตาตอนแรกว่าคิดว่าจะไม่แก้ตอนนี้แก้